าไรเดอร์ตอนฮาโลวีนขับมาหลายอาทิตย์แล้วไมค์ยังไม่ขึ้นสักกิโลกดกิ่งคนทำสาวก็เพ้อเจ้อกับเราไปมาแล้วครับครับเอาไปไหนแล้วล่ะดูที่เขาจะอีกกี่รอบสองรอบพอนะวันนี้พี่ทำอะไรพี่น่าจะถามเองมากกว่าว่าเองทำอะไรคือผมเอาของมาส่งของใครของพี่ไงมึงรู้ได้ไงเป็นของกูมันขึ้นว่าออเดอร์อยู่บ้านนี้ชื่ออะไรเฉลิมพลศรีคำพรธีรวงศ์กูเฉลิมพันเกิดอ่ะแล้วพี่มาอยู่ได้ไงเนี่ยก็ให้กูดูแลปกติพี่นิกกี้นะนิกกี้ไม่ว่างไปอีกฉากนึงแล้วทำอะไรอยู่ในบ้านพี่มันเรื่องอะไรอะไรพันท่านไม่แล้วพี่ทำอะไรอยู่ในบ้านผมถามเนี่ยปาร์ตี้กันอยู่อยู่ใครพี่ปาร์ตี้อยู่ใครอยู่กับเพื่อนกี่คนอยู่กัน2คนอ๋อรวมพี่เป็น3ไอ้อ้วนมึงกวนตีนกูป่ะวะฮะอ้าวไอ้แกมึงกวนทุกตีนกูเหมือนกันนะเนี่ยพี่ตอบปากตอบคำมึงเป็นคนดีมากมายว่างั้นเถอะพี่เป็นคนดีมั้ยอ่ะผมเป็นคนดีพี่เป็นคนดีงั้นพี่ต้องตอบคำถามนี้ได้ทำไมยีราฟถึงคอยาวโอ้โหไม่น่าถามได้นานเลยคนนี้อาหารมันอยู่สูงมันเลยยืดตามธรรมชาติเพื่อจะกินอาหารกินอะไรถ้ายีราฟคอสั้นหัวมันจะลอยอยู่ข้างบนจะเป็นกระสือยีราฟพี่ดูมันช้าไปเนี่ยในปาร์ตี้พี่มีอะไรผิดกฎหมายไหมไม่มีมีอะไรที่แบบว่ามีควันไหมมีอะไรทูบไหมไม่ใช่ที่แบบว่าต้องเอาไฟลนหน่อยอ๋อก็ไม่บอกจุดพุกันข้างในอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่ดูดเยอะนะพี่ดูดเยอะไปดูเหมือนพี่จะเริ่มไม่ค่อยปกติแล้วพี่ติดหนักไปนะพี่ปกตินะนี่ผมต้องห้ามดูต้องปล่อยให้พี่เต้นพี่ดูกัญชาถามจริงพ่อว่าไหมแต่ตอนแรกก็ปรึกษาเขาเหมือนกันตอนแรกมันไม่เสรีไงพ่อครับพ่อครับผมดูดกัญชาพ่อจะว่าไหมพ่อก็ขอให้เลิกขอดูดด้วยเอาแล้วที่แม่ไม่ว่าหรอโอ้โหพอแม่รู้เรื่องเท่านั้นเองไม่ยอมว่าอย่าดูดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่ถึงกูทั้งครอบครัวเลยดูดกันหมดอยู่กับใครเนี่ยในบ้านอยู่กับแฟนมึงจะรู้จะไปทำไมวะมีแฟนแล้วเหรอมีแล้วจริงป่ะเออแฟนรู้ไหมว่าตัวเองติดกัญชาเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้สิคือผมจะได้คุยกับเขาไงว่าให้ดูแลพี่หน่อยจ้าแฟนมาแล้วรักอย่าให้ออกมาถ้าพ่อออกมาเสร็จปั๊บมันจะไม่เจอกันพี่เจี๊ยบทนายพี่อยู่นี่เดี๋ยวออกมาคนเดียวแล้วหาไม่เจออ้าวไปไหนแล้วล่ะน่าอ้าวพี่รักผู้หญิงออกมาคนเดียวแล้วหาพี่เจี๊ยบไม่เจอจังหวะนี้แล้วเห็นผัวหนูไหมอ๋อเขาอยู่ข้างในบ้านนะพี่เจี๊ยบอยู่ข้างในเนี่ยไม่ต้องเข้ามานะอยู่ข้างนอกกันแหละอยู่ข้างนอกเลยป้าพี่คิดว่าผมดูตลกญี่ปุ่นอยู่ไงเมียกูไปไหนแล้ววะเมียก็ออกมาเมื่อกี้แล้วเข้าไปแล้วหาได้แล้วนะก็เดินออกมาที่จ้าที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคุยกับไอ้อ้วนมันอยู่อะไรหายไปไหนต้องมานะคิดถึงจะย้ายอยู่หนังนี้อ่ะไอ้อ้วนมันมาชวนคุยอะไรก็ไม่รู้ชวนแฟนพี่คุยอะไรอ้วนผมอยากคุยกับแฟนพี่ฮะให้เขาดูแลสุขภาพบ้างอะไรเงี้ยฮะสุขภาพอะไรเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะมายิ้มหน้าหวานให้ผมทำไมครับเนี่ยพี่แต่งตัวอะไรฮาโลวีนฮะเป็นแวมไพร์แวมไพร์เขาทำท่าไหนพี่ดูอ่ะเฮ้ยเนี่ยข้างในก็เล่นกันอยู่อย่างนี้ชอบดูดเลือดพี่ชอบดูดเลือดใช่ไหมนี่ชอบดูดเนื้อเฮ้ยคู่กันเลยมาว่าแฟนพี่ได้ไงแฟนพี่เป็นคนดีไม่เคยดูดเนื้อเนื้อคืออะไรไม่รู้จักก็เนื้ออะไรที่เอามาแล้วก็แสดงว่าน้องรู้จักดีเลยโอ้โหสนิทกันแล้วไรเดอร์นี่มันไม่มีคนอื่นหรอมาที่ไรก็เจอแต่คนเนี้ยคนอื่นเล่นไม่ถึงผมไอ้ผมก็นะหน้าตามึงให้ไม่ควายเอาจริงก็สั่งมาด่าเลยนะไปยืนรอหน่อยก่อนพี่อย่าปล่อยให้เขาดูดเยอะนะเนี่ยดูดิเขาไปใหญ่แล้วอย่าให้เขาดูดเยอะแฟนพี่เขาก็เป็นเหมือนแม่ไม่ได้เกลียดคนเดียวดิให้ความสุขให้เห็นเดียวพี่ให้แฟนพี่ดูต่อเถอะสนุกเออก็ว่ากันแหละเอางี้อ่ะถามตรงนี้นะพี่ดูนะเย็นตาโฟที่เขาใส่เขียวๆเนี่ยใส่อะไรกระท่อมเห็นป่ะอ่ะเขียวๆเนี่ยไม่ใช่กระท่อมเป็นที่เขาเอาไปผัดกับปลาเค็มกัญชา
ใครเอากระชาผัดปลาเค็มพี่คิดดูโอ้นี่ไงผมเตือนด้วยความหวังดีเขาจะพาพี่ติดไปด้วยพี่อย่าไปยุ่งนะเพราะว่าเขาติดหนักมากแล้วตอนนี้หรอพี่เขาหนักแล้วจริงน้องกว่าคนดีๆเขาจะได้เจอกันรู้ไหมมันยากขนาดไหนมันเหวี่ยงกว่าจะเจอกันอ่ะมันยากมากเลยนะรู้ไหมอันนี้ขับยังไงอุ้ยได้ไหมน่าจะอร่อยนะพี่ตรงนั้นสิพี่เสื้อพูดกับพี่อ่ะอุ้ยเสื้อตัวนี้เราเอาไปซักหรือยังมันที่รักทำไมเราทำไมต้องบ่นขนาดนั้นล่ะครับก็ช่วงนี้มันไม่มีแดดอ่ะสิเลิกดูดเถอะพี่ไม่ไหวแล้วอย่าดูดเลยน้องจะพูดอะไรนักหนากับแฟนพี่เนี่ยมันไม่ไปบ้านอื่นบ้างเลยหรือยังไงจอดอยู่บ้านเดียวเนี่ยหรอทำไมไม่ยังไม่ได้ขี่อะไรนะฮะพี่รักจ้าคุณร้อนเหรอตากแดดทั้งวันบ้านมีของหวานเหรอหลอนไปหมดแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ENFP ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ENFP ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส ENFP ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี